นะครับตอนนี้นักศึกษานะจะมาซ่อมเครื่องขยายเสียงนะครับอันนี้เป็นของโรงอาหารนะของวิไลนะอันนี้นะมันเครื่องขยายเสียงตัวนี้นะครับเป็นโพแอนธรรมดาเนี่ยนี่นะครับคือมันไฟมันเข้าแต่มันไม่ดังนะครับสามารถเลือกได้นะครับเลือกก็คือเลือกไฟACDC นะฮะอันนี้อาการของมันก็คือมันไม่ดังนั่นเองนะครับนี่มีแค่นี้แหละเป็นแบบโมโนนะเดี๋ยวให้นักศึกษาซ่อมนะนี่หม้อแปลงนะครับหม้อแปลงหม้อแปลงนี้ไดโอดนะครับรู้สึกจะเป็น OTL นะฮะตัวนี้จะเป็น OTL ตัวนี้เราก็มาดูนะครับขยายก็คือไม่มีอะไรเลยนะมันใช่ IC นะครับ IC เบอร์นี้นะครับTDA 2005อาจจะเป็น IC นี้อาจจะเสียนะครับเดี๋ยวเราแกะดูนะฮะนะครับตอนนี้เด็กก็ได้ถอดอุปกรณ์นะครับกำลังถอดอุปกรณ์อยู่นะครับตอนนี้นะถอดอุปกรณ์นะครับใช้ไถชีนะครับฝึกเขานะครับตอนนี้นะฮะใช้สายชีนดูดนะครับถอด IC นะฮะตั้งใจมากเลยนี่นะฮะฝึกสายชีนจะดีอย่างนะดีกว่าที่ดูดตะกั่วถ้าที่ดูดตะกั่วเวลาดูดปุ๊บนะบางทีฮะแผ่นปิ้นอะติดมาเลยลายวงจรติดมาเลยนะครับนะแต่ถ้าเป็นสายชีนอะมันจะซับนะครับมันจะซับจุดที่เล็กๆนะมันจะดูดเข้าไปในสายชีนแต่นี่สมาร์ทเขาไม่เรียกสายชีนอะแต่คุณเรียกติดปากว่าสายชีนมันใช้สายไฟธรรมดานี่แหละแต่ครับเป็นสายชีนนะครับสายชีนดูดอาจจะมีสายประเภทเป็นสายชีนดูดนะฮะแล้วก็ถอดเอี่ยมแล้วก็นั่นนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยน IC นะครับเปลี่ยน IC เบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะฮะTDA เนี่ยนะฮะ2005เนี่ยนะครับแล้วใส่ตัวใหม่เข้าไปนี่นะครับตัวเก่านะครับได้ถอดออกมาแล้วนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับตัวเก่านะครับนี่ดูที่ถอดนะครับใส่ตัวใหม่เข้าไปตอนนี้มันไม่มีแผ่นไม่มีแผ่นไมก้านะครับนะไม่มีแผ่นไมก้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับใส่ได้ให้เด็กบัดจีนะครับนะครับตอนนี้เด็กกำลังบัดจีอยู่นะครับตั้งใจมากในบัดจีนะครับเสร็จแล้วพวกนี้ก็จะมีคราบมีอะไรนะครับเดี๋ยวก็เราก็จังเลยฮะใช้ทินเนอร์ล้างนะฮะอย่างนี้เนี่ยเราไปบางคนเนี่ยไปเปิดเลยไม่ได้นะครับเอาไปเปิดเลยไม่ได้ต้องฮะทินเนอร์ล้างก่อนนะครับแรงล้างแรงเพื่อจะได้ฮะคราบฟักที่ติดกับตะกั่วพวกอะไรจะได้ออกไปจากตรงนี้เนี่ยคราบนี่นะฮะจะสะอาดนะถ้าไม่ล้างนะครับนะถ้าไม่ล้างนะไม่ล้างเนี่ยเวลามันใช้งานไปนานๆปุ๊บนะไอ้ตรงนี้มันจะเป็นละฮะคราบตรงนี้ที่มันติดกับพวกฟักอะไรนี่มันก็จะดำๆเลยนะบางทีนะทำให้วงจรนะลีกถึงกันได้นี่ได้เปลี่ยนแล้วนะครับ IC ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดลองดูนะครับประกอบครับเด็กนะครับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอาเรียกมาทำมันจะได้ทักษะนี่นะฮะนะครับตอนนี้ได้เปลี่ยนนะครับ IC ไปแล้วนะครับตอนนี้นะอันนี้นะฮะใส่สัญญาณเข้าไปเนี่ยป้อนสัญญาณเข้าไปเนี่ยสัญญาณสัญญาณอินพุตเข้าไปเครื่องมันยังไม่ทำงานอยู่แต่เราเอามันนิ้วแตะนะครับเราเอามาแตะสัญญาณปุ๊บเนี่ยฮะแต่ตรงสัญญาณบนรุ่มเนี่ยมีการขยายอยู่เช็คไปเช็คมาคือแล้ววอลุ่มเสียอีกนะครับขยายแล้วก็แล้ววอลุ่มเสียอีกนี่นะครับเนี่ยนะครับจริงๆน่ะปรับตัวนี้น่ะตรงนี้จะต้องมีการนะครับปรับเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแต่ตัวนี้นะฮะวอลุ่มมันเสียอีกตัวนี้นะครับวอลุ่มตัวนี้มันเสียอีกนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนวอลุ่มนะฮะรู้สึกมันจะขาดเนี่ยอีกตัวนึงเดี๋ยวจะป้อนสัญญาณนะครับป้อนสัญญาณป้อนสัญญาณดูนะครับตัวนี้นะฮะแล้วป้อนสัญญาณเลยนะฮะแล้วกดเครื่อง
เครื่องเสร็จปุ๊บนะป้อนสัญญาณเนี่ยบนวอลุ่มเนี่ยไม่ดังเลยนะฮะเพราะไอ้ขามันวอลุ่มมันขาดอยู่นะครับนะขาดอยู่เดี๋ยวก็ใช่เด็กเอาสัญญาณตัวนี้นะอินพุตตัวนี้นะสัญญาณเนี่ยเอาไปแตะตรงนี้นะครับมาแตะตรงนี้นะครับนะแตะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องผ่านวอลุ่มตัวนี้เนี่ยเราต่อตรงนะครับนะต่อตรงเนี่ยวอลุ่มมันปรับใช้งานไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นวอลุ่มขาดด้วยวอลุ่มเสียด้วยนะครับตัดออกนี่นะฮะนะตัดออกในสายเข้าไปเนี่ยนะครับเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับเจียบเจียบใหม่แตะใหม่นะครับแต่ตรงนี้แต่ตรงนี้บนเนี่ยข้างบนเนี่ยนี่ก็จะต้องคุมได้แล้วนะครับมันไม่ดังวอลลุ่มเสียด้วยนะครับนี่วอลลุ่ม 100k นะครับ 100kB นะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับวอลลุ่มตัวนี้ด้วยเดี๋ยวถอดมาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปก่อนนะนะครับตอนนี้ขยายเสียแล้วก็วอลลุ่มเสียอีกนะครับตอนนี้นะฮะวอลลุ่มมันเสียมันคือมันขาดไหนอ่ะวัดดูสินะครับมิเตอร์วัดนะครับอันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวให้มิเตอร์วัดมิเตอร์เด็กวัดนะครับนี่ได้เปลี่ยนแล้วอันนี้เอาของจุดฝึกมาก่อนนะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มแต่อันนี้มัน 250k นะแต่ก็คงต้องเปลี่ยนของมันนะฮะ 100k นะฮะอันนี้ยังมีสายอยู่เลยนะครับที่การวัดวอลลุ่มเนี่ยครูก็สอนไปแล้วนะครับจับนั่นไม้แตะตรงๆนะเราจะบิดนะครับจะบิดปุ๊บเราดูเข็มมิเตอร์เนี่ยนะครับบิดไปบิดมาเงี้ยมันนะฮะจริงๆถ้าของดีมันจะต้องนะลงถึงศูนย์เลยนะครับสลับอีกด้านนึงด้านนี้สินะครับเนี่ยได้แค่นี้เองคือเปลี่ยนเลยนะครับรูปเนี่ยตอนนี้ป้อนสัญญาณเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะไม่ต้องแค่ใช้คลิปแล้วแล้วก็จะมาเนี่ยนะฮะนี่นะนี่เดี๋ยวก็ต้องทดลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยถอดนะนี่ก็นี่เป็นวอลลุ่มของบอร์ดทดลองนะครับอันนี้เราก็จะเร่งเสียงนะครับนี่นะฮะเนี่ยสเปคกี่แต่นั้นเนี่ยดังเลยนี่ตัวใหม่เลยนะครับ 100kB นี่เดี๋ยวคุณจะมาวัดนะจะมาวัดเปรียบเทียบให้ดูนะครับวิธีการวัดตัวต้านทานวัดตัวเก็บประจุวัดขดรั่วเนี่ยกูสอนไว้แล้วนะครับนะไปดูในคลิปเก่าๆก็แล้วกันนี่เดี๋ยวจะวัดเทียบให้ดูนะครับอันนี้ของดีของเสียมันเป็นแบบไหนนี่มิเตอร์นะ 100k นะครับเราตั้ง R ประมาณ 1k 1k ปุ๊บ0ปุ๊บใช้หน่วยละปุ๊บเวลาวัดนะครับเวลาวัดเนี่ยคือเธอต้องนะฮะใช้ปากคีบสะดวกสบายมากกว่านี่คือของเสียอยู่นะครับที่เราจะที่เราเปลี่ยนนะครับแล้วก็คีบเอาขากลางเป็นหลักนะครับคีบขากลางเป็นหลักทีนี้สายมิเตอร์นะครับเราใช้ปากคีบใช้ปากคีบนี่ก็คือนะฮะเราสามารถจะสลับกันได้นะครับสลับไปตำแหน่งไหนก็ได้นะครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เวลาวัดก็อะไรครับเวลาวัดก็คือนะดูเข็มมิเตอร์นะครับแล้วก็บิดวอลลุ่มนะครับมันก็จะมีนะบิด 100k ใช่ไหมครับ 100k เนี่ย100k เนี่ยมันก็ต้องปรับมาตำแหน่งศูนย์ได้นะครับบิดเนี่ยมันไม่สวิงถึงศูนย์อ่ะเนี่ยอีกด้านหนึ่งสลับอีกด้านหนึ่งนะครับสลับอีกด้านหนึ่งปุ๊บปรับเนี่ยมันเนี่ยไม่ถึงศูนย์เนี่ยนี่คือตัวอะไรครับตัวเสียนะครับเรามาดูตัวดีนะครับตัวที่เราซื้อมาใหม่นะครับตัวนี้
ปรับก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับปรับ 100K ปุ๊บแล้วปรับเนี่ยปรับได้เห็นไหมฮะขึ้นลงได้นะครับเนี่ยปรับเนี่ยนี่คืออาการของแล้วนะดีนะตัวน้ำตาลปรับค่าได้นะครับ PR นั่นแหละนะทั้งซ้ายทั้งขวาปรับได้นะปรับได้นะเนี่ยนี่เทียบของดีของเสียนะนะนี่นะฮะนะเดี๋ยวใส่ตัวนี้นะครับไปก็ใช้ได้ละนะเดี๋ยวมาใส่ดูนะครับนะครับนะนักจ่ายทีนี้ก็ได้เปลี่ยนแล้วฮะวอลลุ่มนี่ไปแล้วนะครับตัวใหม่นี่นะฮะแล้วประกอบให้เด็กประกอบแล้วนะครับอันนี้นะนี่เราก็จะมาลองเสียงนะครับอันนี้คือจะเป็นขยายเสียงปัดต่ำๆนะครับนะไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่ด้านหน้าของมันนะครับเขียนไปทั้ง500วัตต์เนี่ยนะไม่ถึงหรอกนะฮะแล้วก็สวิตช์นะครับมาดูสิมีไฟระยิบระยับเลยเนี่ยนี่ขยายเสียงธรรมดาเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับใช้ IC นะครับตอนแรกตัวนี้ก็เปลี่ยน IC ไปแล้วก็เปลี่ยนวอลลุ่มไปนะครับสันดงจวนคำลงแล้วน้อยำอัดสันดงจวนคำลงแล้วน้อโอ้เจ้าแดงลูกพ่อตอบได้แล้วนะครับจวนให้แม่ตีจงคอยดูแลน้องให้ดีดีไม่เที่ยวไปไกลนะแดงคนดีมาพ่อหอมแก้มทีครับเครื่องขยายเสียงตัวนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเสียงนี้นะฮะ